ครับลายพระรูปทรงม้าเราก็ต้องมาถามว่าแล้วมาตั้งเพื่ออะไรและไอ้กลุ่มเนี้ยมันเป็นกลุ่มเดียวกันไหมมันก็ตะเภาเดียวกันนั่นแหละครับตะเภาเดียวกันประเภทเดียวกันคือกูไม่เอาทักษิณแล้วก็ไม่ฟังเหตุผลไม่ฟังเหตุผลว่ากูจะเอาเพราะอะไรเขาบอกว่าไม่ดีก็เสือกไปเชื่อเขาโดยที่ไม่ได้ใช้พิจารณาตัวเองนะครับไอ้เนี่ยเรื่องสำคัญตรงที่ว่าคือคนมันโง่ได้ขนาดนี้เชียวเหรอคนเนี่ยมันไร้สติไร้ปัญญาถึงขนาดที่มองเหตุมองผลอะไรไม่ออกนะฮะโดยเฉพาะวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็พยายามที่จะเอาสุเทพเทือกสุบรรณเกณฑ์คนเข้ามาจาก6หรือ7จังหวัดเพื่อที่จะมานะครับยึดสภาว่าอย่างนั้นเถอะจะมาปิดล้อมสภาทั้งหมดไม่ให้สภามีทางออกสสจะเข้าไม่ได้เมื่อเข้าไม่ได้ก็จะสลายพูดง่ายๆว่ารัฐบาลก็เดินต่อไม่ได้จุดเป้าหมายที่สื่อมวลชนตีอยู่ณขณะนี้จุดเป้าหมายที่ทุกคนรวมทั้งสื่อมวลชนนะครับทำลงข่าวลงสื่อต่างๆเนี่ยเหมือนกับจะโจมตีพ.ร.บ.นิรโทษกรรมแล้วแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าจะมีการสอดไส้พรรคเพื่อไทยเขาก็บอกว่าไอ้พ.ร.บ.นิรโทษกรรมเนี่ยนิรโทษกรรมให้บรรดาประชาชนที่นะครับได้รับผลกระทบต่อการสลายการชุมนุมนั่นคือการนิรโทษกรรมไม่เกี่ยวกับแกนนำไม่เกี่ยวกับผู้สั่งการเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เกี่ยวแบบนี้ผมมองว่าตกลงแล้วพรรคประชาธิปัตย์นี่มันเป็นหมาหรือมันเป็นอะไรกันแน่คือมันฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องไงเขาก็บอกเลยว่าเฮ้ยนิรโทษกรรมเฉพาะประชาชนไม่ได้นิรโทษกรรมคนอื่นไม่เกี่ยวกับพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณวันนี้มันก็ยังแถยังตะแบงว่าพองดองมีอะไรซ่อนเล้นแอบอยู่อันนู้นอันนี้1 2 3 4 5ของมันไปเรื่อยครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันจะต้องมีอะไรซ่อนเล้นอยู่มึงก็ไปอ่านสิพ.ร.บ.มันก็มีฮะแล้วทำไมไม่ไปอ่านครับเขาก็ไม่ได้ห่วงห้ามว่าพ.ร.บ.มีอะไรเขาก็อยากจะเปิดเผยให้แล้วเขาก็เน้นย้ำอย่างชัดเจนแล้วว่านิรโทษกรรมเฉพาะประชาชนไม่เกี่ยวกับแกนนำไม่เกี่ยวกับผู้สั่งการในเมื่อมันไม่เกี่ยวกับผู้สั่งการเนี่ยความชัดเจนมันก็บอกและก็ระบุได้อย่างชัดแล้วครับว่ามันจะไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นแต่พรรคประชาธิปัตย์ก็พยายามจะโยงว่าอ๋อพ.ร.บ.นี่ออกมาเพราะที่จะนิรโทษกรรมให้พันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณผมมองว่าแม่งประสาทแดกคือตกลงแล้วพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแม่งหูอื้อกันหมดเหรอฮะหรือมันควายหรือมันฟังภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าไม่มีไม่เกี่ยวมันก็ยังแถก็ยังทะลึ่งกันไปอีกฮะก็ยังทะลึ่งบอกว่าแก้เพื่อพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณจริงๆมันน่าจะลากคอไอ้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาถามอะตกลงมึงเข้าใจภาษาคนไหมไอ้ควายคือพูดก็ไม่เข้าใจอะไรก็ไม่เข้าใจผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะต้องพูดอะไรกันอีกฮะเหมือนกับการที่บอกว่ารัฐบาลไม่ได้ทำรัฐบาลทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนมันก็บอกว่าเฮ้ยโครงการรับจำนำข้าวมีปัญหามึงมีปัญหาเรื่องการขาดทุนก็แค่เรื่องการขาดทุนไม่เกี่ยวกับการบริหารจัดการแต่มันก็ไปตีความว่าเมื่อจัดการแล้วเนี่ยมึงต้องทุจริตดูความเหี้ยของมันฮะไอ้พ่อค้าข้าวมันเป็นคนรับซื้อข้าวนะครับไม่ใช่รัฐบาลรับจำนำข้าวก็จริงแต่รัฐบาลบริหารจัดการเรื่องข้าวนะครับให้พี่น้องประชาชนให้ประชาชนทั้งประเทศอยู่ดีกินดีนั่นคือเป้าหมายแต่วันนี้เนี่ยคนที่ป่วนบ้านป่วนเมืองเนี่ยนะครับก็คือฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์แล้วไม่รู้มันจะเอาอะไรฮะงองแงงองแงงองแงงไปทั่วครับไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรมันเหมือนเด็กปัญญาอ่อนคนหนึ่งเนี่ยที่แม่งเกเรฮะมันอะไรของมึงกันนักกันหนาเนี่ยมึงต้องการอะไรมึงบอกกูมาหน่อยได้ไหมคือกูจะได้เคลียร์มึงบอกว่ามึงไม่เอาทักษิณมึงมีเหตุผลเพียงพอไหมอ่ะมึงไม่เอาเพื่อไทยมึงมีเหตุผลเพียงพอไหมมันก็บอกว่าก็กูจะเอาแบบเนี้ยงั้นกูลองทำไหมพอกูให้มึงทำแล้วมึงทำได้ไหมมึงก็เสือกทำไม่ได้ก็เสือกไปคิดโง่ๆขายช่างกิโลขายอีกอะประเทศไทยนี่แม่งขายหน้าชิบหายฮะจากอภิสิทธิ์เวชชาชีวะวันนี้ตอบประชาชนได้ไหมก็ตอบไม่ได้ก็กูคิดขายช่างกิโลขายไปแล้วอุตส่าห์ไปเรียนจากเมืองนอกเมืองนาแม่งมีปัญญาแค่นี้ฮะเหลือเชื่อครับคิดได้ไม่ได้คิดแค่ขายช่างกิโลขายมันไม่ได้คิดว่าไปจ้างต่างประเทศคิดนะครับมันจบเมืองนอกเมืองนามาเพื่อที่จะไปจ้างเขานะครับคิดว่าไข่ควรจะทำยังไงบริหารจัดการยังไงปัญญามันไม่มีขนาดนี้ผมถามว่ามึงยังจะเสนอหน้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกเหรอไอ้ควายเอ้ย
ใครอยู่พรรคประชาธิปัตย์ช่วยตอบทีเถอะว่าตอบคำถามประชาชนยังไงแล้วเรื่องสำคัญอีกอย่างนึงครับเอาเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วระหว่างพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณกับไอ้เสลอมาร์กเนี่ยไม่ได้คิดตีนพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณไม่ติดฝุ่นเลยฮะทั่วโลกยอมรับพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณหมดแต่ไอ้มาร์กไปนี่เขาไม่อยากให้เข้าไปหรอครับไม่มีใครอยากให้มันเข้าไปประเทศเดินทางไปประเทศไหนก็ไม่มีใครต้อนรับตกลงแล้วพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยตกลงแล้วมึงมาเพื่อที่จะทำลายประเทศนี้ใช่ไหมไอ้พรรคระยำเนี่ยคือทำมาเพื่ออย่างนี้อย่างเดียวใช่ไหมครับอันนี้ส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ทีนี้ลูกพี่ของพรรคประชาธิปัตย์ฮะคนที่การันตีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะว่าเป็นนายกที่ดีที่สุดคือพลเอกเปรมติลสุรานนท์ฮะตกลงแล้วพลเอกเปรมติลสุรานนท์เนี่ยจะรับผิดชอบยังไงไอ้มาร์กมันคิดไข่ช่างกิโลขายมาเนี่ยจะเคลียร์กับประชาชนยังไงครับพลเอกเปรมติลสุรานนท์ยอมรับนะครับรับรองไอ้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะช่วยลาออกได้ไหมครับช่วยอย่ามายุ่งกับประเทศไทยได้ไหมครับในเมื่อคุณตัดสินใจผิดพลาดคุณบอกว่านายกรัฐมนตรีประเทศไทยโชคดีที่มีนายกชื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะตกลงแล้วอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยในเมื่อมันทำผิดพลาดแล้วพลเอกเปรมติลสุรานนท์จะรับผิดชอบยังไงผู้หลับผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองแม่งไม่อยู่กับล่องกับลอยฮะแทนที่จะออกมารับผิดชอบไม่เห็นจะออกมารับผิดชอบอะไรเลยครับแล้วก็ป่วนบ้านป่วนเมืองเราก็รู้แล้วว่าเนี่ยอะตกลงแล้วมึงไม่เอาระบอบทักษิณไม่เอาเพราะอะไรอิจฉายังไงกูทำแบบมันไม่ได้เอาไอ้เวนมึงจะให้กูเนี่ยต้องรับชะตากรรมให้พวกมึงมาบริหารแล้วกูต้องอดอยากอย่างนั้นเหรอประเทศเนี่ยแล้วทำไมกูต้องยอมล่ะก็เราไม่ยอมไงครับเราไม่ต้องการเราไม่เอาแบบนั้นผมก็งงเหมือนกันครับว่าวันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าไอ้ฝ่ายอามาตเปรมแม่งคิดยังไงไอ้ฝ่ายอามาตเปรมบอกว่าเฮ้ยมึงจะต้องโง่ควายเหี้ยแบบกูอ้าวแล้วกูเป็นประชาชนกูไม่ต้องการแบบมึงกูไม่มีสิทธิ์พูดหรือไงกูไม่เอาแบบควายแบบอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกูไม่เอากูไม่เอาระบอบปากเก่งปากดีแบบพรรคประชาธิปัตย์กูต้องการคนทำงานปรากฏว่าประชาชนซวยครับต้องการคนทำงานแม่งยิงเลยฮะเออคิดได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนออกไปเมื่อนะครับเมษาพฤษภานะครับปี53เนี่ยไม่มีความผิดเมื่อไม่มีความผิดผมก็จึงไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมไม่ต้องนิรโทษกรรมฮะผมคิดว่าพวกผมเอามันติดคุกได้ฮะลองปล่อยกวป.ให้ทำไหมล่ะครับแม้ถ้ากวป.ทำนี่มันเลยครับจัดการแม่งทุกเม็ดเลยฮะไอ้วสันยังอยู่ไม่ได้นับภาษาอะไรกับไอ้มาร์กกระจอกมากฮะคือมันไม่ใช่คนฉลาดนะครับแต่มันดัดจริตอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมันก็เป็นแค่คนคนหนึ่งซึ่งตะเกียกตะกายอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม่มีความสามารถหาอะไรเลยครับผมก็ไม่เข้าใจว่าพรรคประชาธิปไตยตกลงแล้วมึงตั้งพรรคมาเพื่อทำลายประเทศชาติใช่ไหมคือมึงจะไม่เอาความดีความชอบไม่ให้ประเทศชาตินี้เจริญก้าวหน้าเลยใช่ไหมกูจะบั่นทอนประเทศนี้อย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะทำโครงการ 2.2 ล้านล้านบาทโครงการระยะยาวของพรรคเพื่อไทยมันก็มีประโยชน์ต่อมหาชนคนไทยมหาชนคนไทยได้รับประโยชน์ทุกคนครับไม่ใช่เฉพาะคนเสื้อแดงไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งครับได้ทั้งหมดพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าไม่เอาพันธมิตรบอกว่าไม่เอาเดี๋ยวถ้าเกิดกูเห็นมึงนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงกูจะกระโดดถีบพวกมึงนะมึงอย่านั่งนะฮะเดี๋ยวถ้าน้ำท่วมนะมึงมาร้องโอดโอยนะกูจะกระโดดถีบมึงซ้ำเลยนะนี่ก็ลองคิดดูครับเขาจะบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านไอ้องค์กรพิทักษ์สยามครับไอ้ควาย4ตัว5ตัวครับอดีตในพลเก่ามาบอกว่าไม่เอาแล้วมึงไม่เอาแล้วกูเอาอ่ะประชาชนส่วนใหญ่เอามึงไม่เอาก็เรื่องของหัวพ่อมึงสิครับก็ถามดูจริงๆอ่ะครับถามว่าเอาแล้วสาเหตุที่ไม่เอาเพราะอะไรแล้วถ้าเกิดน้ำท่วมใครรับผิดชอบประชาชนต้องรับผิดชอบรัฐบาลต้องรับผิดชอบแล้วไอ้องค์กรพิทักษ์สยามรับผิดชอบมั้ยแม่งไม่รับผิดชอบสักอย่างฮะเมื่อไม่รับผิดชอบแล้วมึงไม่ต้องมาเสือกกับประชาชนกูจะเอาแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามารวมตัวรวมพลังรวมกำลังกันแล้วเนี่ยมันจำเป็นที่เราจะต้องมา
รวมกันเพื่อแสดงให้เห็นว่ากูจะเอาระบอบเนี้ยกูจะเอาแบบเนี้ยกูไม่ต้องการแบบพรรคประชาธิปัตย์กูไม่เห็นด้วยกับองค์กรพิทักษ์สยามถ้าท่านไม่ออกมาแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับองค์กรพิทักษ์สยามก็คือต่อต้านไม่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการต่ออย่างนั้นเหรอฮะผมก็เลยต้องถามใจพี่น้องคนแสดงว่าตกลงเอายังไงถ้าสนับสนุนรัฐบาลก็มาถ้าไม่ต้องการสนับสนุนก็อยู่เฉยๆก็แค่นั้นเองฮะมันจะได้ดูน้ำใจกันว่าเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วเนี่ยจะตัวใครตัวมันอย่างนี้อีกเหรอประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเนี่ยถูกปราบก็ถูกปราบสารพัดสารเพโดนมาหมดครับก็ไอ้แค่มาตรงนี้นะครับมาแสดงพลังให้เห็นนี่มันจะตายหรือไงฮะผมก็ไม่เข้าใจฮะแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับพรรคประชาธิปัตย์ร่วมกับอมาตย์ถามว่าอมาตย์คืออะไรครับในสภาก็คงงงให้มึงอมาตย์มึงหมายความว่าอะไรมึงเคลียร์มาเสียไอ้หนุ่มอมาตย์ก็คือไอ้พวกดัดจริตตอแหลอิจฉาริษยาไอ้ตุ๊ดนั่นแหละฮะพวกนี้แหละฮะแม่งคิดอย่างเดียวกูเนี่ยไม่มีความสามารถเท่าเขาในเมื่อกูทำไม่ได้คนอื่นก็ต้องทำไม่ได้ประชาชนก็ต้องซวยไปด้วยเพราะมึงต้องเอาระบบกูเท่านั้นนะซึ่งระบบอมาตย์ไม่มีความจำเป็นต่อประเทศนี้เลยแม้แต่นิดเดียวผมถามว่าอมาตย์เอามาทำอะไรอย่างพลเอกเปรมจิรสุรานนท์เป็นอมาตย์เป็นกลุ่มอมาตย์วันนี้เรามาต่อต้านระบบอมาตย์เปรมผมก็อยากจะรู้ว่ามึงจะตอบกูยังไงพลเอกเปรมทำคุณประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติครับนอกจากตั้งชื่อสะพานว่าสะพานเปรมจิรสุรานนท์ก็แค่นั้นเองฮะใครเอาเงินก่อสร้างครับรัฐบาลก่อสร้างฮะแล้วมึงเสือกเอาชื่อมึงขึ้นมาทำไมครับมันไม่ใช่สะพานของมึงนะไอ้ควายมันสะพานของประเทศนี้ทำไมไม่สร้างบนสะพานอื่นชื่ออื่นล่ะครับไปสร้างพลเอกเปรมจิรสุรานนท์ทำไมอันนี้คืออันดับหนึ่งนะครับอันดับสองในเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตของบ้านของเมืองโดยเฉพาะนะครับการรัฐประหารทำไมพลเอกเปรมจิรสุรานนท์เสือกเข้าไปร่วมกับคณะรัฐประหารเพราะสาเหตุอะไรครับทำไมคุณถึงทำอย่างนั้นน่ะคุณช่วยตอบประชาชนคนไทยหน่อยได้ไหมครับว่าแสดงว่าคุณเห็นด้วยกับการรัฐประหารคุณไม่เห็นด้วยกับความเจริญก้าวหน้าของประเทศใช่ไหมครับเพราะมันพิสูจน์ให้เห็นว่ารัฐบาลพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศครับแต่ผมก็ไม่เคยเห็นว่าพลเอกเปรมจิรสุรานนท์จะทำอะไรให้กับประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองฮะนอกจากเช้าชามเย็นชามครับเด็กไม่มีการศึกษาประชาชนไม่มีการศึกษาก็เท่านั้นแหละครับระบบอมาตย์ได้แค่นั้นจริงๆครับตะเภาเดียวกันกับพรรคประชาธิปัตย์เลยฮะแม่งคิดโครงการแต่ละโครงการขึ้นมาชุมชนพอเพียงพ่อมึงฮะจะตายห่าอยู่แล้วถนนปลอดฝุ่นแม่งก็มีแต่แสงเค็งครับก็ยังมีฝุ่นอย่างนั้นแล้วมึงคิดได้ยังไงถนนปลอดฝุ่นแล้วก็โครงการนะครับกู้ยืมเงินแจกเงินประชาชนไอ้แจกเงินประชาชนนี่ผมโคตรเจ็บปวดเลยคนไทยแม่งทนได้ยังไงกู้ไปให้คนที่มีเงินเดือนคนละ 2,000 บาทไอ้คนที่บอกว่ามึงแล้วมึงเอามาทำให้กูทำไมวะเนี่ยคนแม่งมีเงินพันล้านแม่งได้รับเช็ค 2,000 บาทครับหายบ้าเลยครับ 2,000 บาทมึงเอาไปเขาก็บอกว่ามึงจะมาให้กูทำไมกูมีเงินจนเหลือเฟือแล้วฮะเขาก็เอาไปให้คนใช้เขาผมถามว่าถ้ามันมีสมองเนี่ยถ้ามันมีสมองมันทำไมไม่เอาเงินนี้เป็นเงินกู้ยืมเงินเอาพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่มีเงินไม่มีทองหายากเหลือเกินเอาไปกู้ตั้งเงินกองทุนขึ้นมาระบบเศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนมันคิดไม่เป็นครับแม่งคิดจะโกงฮะที่ตั้งคนละ 2,000 บาทเพราะอะไรครับเพราะค่าเช็ค5บาทพรรคประชาธิปัตย์ได้ส่วนแบ่ง3บาทสบายไปครับแบงก์กรุงเทพได้2บาทแม่งแบ่งกันนะถามว่าใครรับเวรรับกรรมเงินภาษีของใครครับของกูประชาชนนั่นแหละคือสิ่งที่เราโดนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเกรงอกเกรงใจไอ้พรรคเวรเนี่ยฮะแม่มันมีกฎไหมครับว่าขอยกเลิกฝ่ายค้านได้ไหมไม่ต้องเอาได้ไหมครับไอ้พรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะครับพรรคฝ่ายค้านนี่เหี้ยแบบเนี้ยไม่มีประโยชน์อะไรกับประเทศชาติเลยฮะหรือว่าจะต้องไปประท้วงครับขับไล่ฝ่ายค้านครับปกติเขาจะขับไล่รัฐบาลอันนี้ขับไล่ฝ่ายค้านกันไหมพ่อแม่พี่น้องฮะแม่งเตะทวงประเทศเหลือเกินฮะ
ไอ้ผมก็เอือมละอาครับว่าทำไมมันเป็นอะไรกันนักกันหนาแผ่นดินนี้เนี่ยไอ้คนจันลีจันไรอย่างไออภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรืออย่างไอชวนหลีภัยถามว่าเฮ้ยชวนหลีภัยนี่คือเทพเจ้าของคนจังหวัดหนึ่งของเขานะครับทางภาคใต้เทพเจ้าเลยนะฮะผมถามว่าถ้าเกิดมึงนับถือไอชวนหลีภัยเป็นเทพเจ้าเนี่ยมึงก็บ้าแล้วครับมึงก็ประสาทแดกแล้วครับทั้งจังหวัดละไอชวนหลีภัยเป็นยังไงครับสร้างภาพชิบหายเลยครับตัวมันอยู่บ้านเช่าแม่งสันดานครับเป็นถึงนายกรัฐมนตรีไม่มีเงินซื้อบ้านตัวเองฮะแม่งปัญญาอ่อนชิบหายแล้วเสือกไปนิยมชมชอบมันได้ยังไงแสดงว่ามึงไม่มีปัญญาแสดงว่ามึงไม่มีความสามารถหาอะไรเลยครับเมื่อสร้างภาพเสร็จแล้วบ้านตัวเองมีไม่ใช่ไม่มีเงินก็มีครับเงินในบัญชีมีเยอะครับไม่ใช่ไม่มีแต่เอาหลักการว่าเดี๋ยวผมจะหาว่าผมไปใส่ร้ายป้ายสีชวนหลีภัยเอากินกันตามน้ำนะครับไม่ต้องอะไรมากครับคดีปลส.นะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็ฟังไว้สรุปแล้วปลส.เนี่ยอมรเรศศิลาอ่อนเนี่ยนะครับทำประเทศชาติเสียหาย800,000 ล้านได้คืนมานะครับได้คืนมา190,000 ล้านบาทติดหนี้เขาอยู่690,000 ล้านบาทคนที่แต่งตั้งนายอมรเรศศิลาอ่อนคือชวนหลีภัยรัฐบาลชวนหลีภัยเสียหายต่อประเทศ800,000 ล้านบาทผมถามว่าพรรคประชาธิปัตย์มึงจะตอบประชาชนยังไงมึงอย่าคิดว่ามึงหลุดนะมึงอะมาโคตรโกงเลยนะตอนที่มึงเป็นรัฐบาลเนี่ยแล้วยังมาคิดว่าไอ้ชวนหลีภัยแม่งเป็นคนดีเป็นเทพเจ้าของพวกมึงอีกเหรอไอ้นี่แหละที่มันร่วมไม้ร่วมมือกันเรื่องคดีปลส.นี่แหละฮะประเทศไทยทุกคนเนี่ยนะครับตกระกำลำบากผูกคอตายฆ่าตัวตายกันเนี่ยเพราะไอ้ปลส.ระยำนี่แหละครับสุดท้ายวันนี้เนี่ยครับถามหน่อยครับว่าใครจะออกมารับผิดชอบเงิน800,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับไม่มีฮะคนที่ต้องรับผิดชอบคือใครครับคือรัฐบาลต้องหาเงินมาใช้เป็นหนี้ของรัฐบาลแต่คนเสียหายทำใครเป็นคนทำครับชวนหลีภัยอมรเรศศิลาปลส.แม่งทำวันนี้แม่งจะหมดอายุความอยู่แล้วครับปปช.แม่งยังไอ้เถิกแม่งยังไม่ทำหาอะไรสักอย่างเลยครับในเมื่อบ้านเมืองมันเป็นแบบนี้เราจะทำยังไงกันได้ครับในเมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยประชาชนก็ต้องออกมาเพราะนั่นเป็นสิทธิ์ของเราสิทธิ์ของเราก็คือเราต้องการเงินคืนใครจะรับผิดชอบเอาตุลาการจะรับผิดชอบไหมครับศาลอาญาจะรับผิดชอบยังไงครับคุณตัดสินอมรเรศศิลาอ่อนจำคุกนะครับรอลงอาญา2 ปีปรับ20,000 บาทเนี่ยคุณจะเคลียร์ยังไงเอาตุลาการเคลียร์มาแล้ว800,000 ล้านไอ้600,000 กว่าล้านเนี่ยใครรับผิดชอบถ้าอย่างนั้นเนี่ยในเมื่อตุลาการตัดสินเนี่ยนะครับลดหย่อนผ่อนโทษให้นายอมรเรศศิลาอ่อนงั้นผมไปเก็บเงินที่ตุลาการศาลอาญาได้ไหมผมไปเก็บเงินที่ท่านได้ไหมล่ะครับเมื่อท่านตัดสินไปแล้วความเสียหายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบบ้านนี้เมืองนี้รับผิดชอบเงินของประชาชนล่ะครับวันนี้กระบวนการอมาตย์แม่งเหี้ยโคตรเหี้ยครับไม่ใช่เหี้ยธรรมดาครับโคตรเหี้ยครับโคตรจันไรเลยฮะแล้วเราจะรอกันเหรอครับผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยกวป.ทําหน้าที่ของกวป.ในการจัดการกับไอ้กระบวนการอัปยศของบ้านของเมืองนะแล้วก็จะลุกลามขึ้นเรื่อยๆครับไม่มีวันยอมฮะเราจะไม่มีวันยอมเด็ดขาดครับว่าให้เงินเนี่ยประชาชนจะต้องมารับเวรรับกรรมคดีปลส.พวกผมก็จะสู้ให้ถึงที่สุดตุลาการที่แม่งตัดสินให้ร้ายป้ายสีคนอื่นผมก็จะสู้ให้ถึงที่สุดเหมือนกันดูสิว่าพวกมึงกับพวกกูใครจะอยู่ฮะไอ้เรื่องสำคัญก็คือว่าตุลาการแม่งทำความชิบหายให้กับประเทศไม่คิดรัฐธรรมนูญปี50ร่างแม่งไปสพกันนะไปร่วมรับรองกันว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องทั้งที่เป็นรัฐธรรมนูญที่บีบบังคับประชาชนแต่ไม่เคยมาถามประชาชนหรอกครับดัดจริตตอแหลกันเหลือเกินกูนั่งอยู่บนบัลลังก์อ่ะกูจะตัดสินกูจะพิพากษามึงจะต้องเป็นไปตามนั้นแต่ไม่เคยมองถึงผลกระทบต่อประเทศว่ามันเกิดความเสียหายอะไรบ้างวันนี้ตุลาการก็ไม่เคยรับผิดชอบบ้านรับผิดชอบเมืองใดๆทั้งสิ้นเลยครับเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวเอาแต่ว่าเข้าว่าเอาประโยชน์ของกูเข้าว่าเท่านั้นน่ะความรับผิดชอบวันนี้เนี่ยประเทศไทยเสียหายจากตุลาการนะครับจากตุลาการของประเทศนี้ล้วนๆครับตัดสินของคดีพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณเซ็นชื่อให้เมียแม่งมีความผิดแต่คนหนีทหารแม่งยังอีหลักอีเหลือกันอยู่ในตอนนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแม่งก็เฉย
ดูความมันเป็นสิครับเวลาไอ้คดีความเสียหายเยอะแยะแม่งไม่สนครับแต่ไอ้คดีกระจิบกระจ้อยนี่แม่งเอาเลยครับเนี่ยสันดานมันเป็นแบบนี้ครับมันถึงอยู่ด้วยกันไม่ได้มันถึงต้องออกมาขับไล่ถ้าประชาชนถามว่าเฮ้ยทำไมมึงออกมาขับไล่ตุลาการเพราะมันทำเหี้ยครับเลยมาขับไล่ก็ต้องบอกอย่างนั้นถามว่าคำเนี่ยคำของประชาชนที่พูดเนี่ยพ่อต้องการสะท้อนให้เห็นครับเราไม่จำเป็นต้องพูดหยาบครับแต่ไอ้เวรพวกนี้มันต้องใช้คำนี้ครับมันต้องลงดาบครับคางคกเนี่ยแม่งต้องจิกหัวครับมันถึงจะรู้ครับเพราะมันสันดานคางคกทั้งนั้นแหละไอ้พวกเวรเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมต้องบอกพ่อแม่พี่น้องว่าทุกคนว่าวันนี้เนี่ยเรามาขับไล่ในส่วนความเสียหายของประเทศที่มันเกิดขึ้นและจะมาฟ้องสภาว่าวันนี้เนี่ยพวกผมอดอยากปากแห้งกันเหลือเกินประชาชนอดอยากปากแห้งช่วยผ่านโครงการ 2.2 ล้านล้านบาททีเถอะเราอยากได้ความเจริญกับบ้านกับเมืองนี้เราไม่อยากได้แบบแนวแบบพรรคประชาธิปัตย์หรือแบบอมาตย์เปรมระบบนี้กูไม่เอากูจะเอาระบอบทักษิณกูต้องการระบอบนี้ถ้าคุณรับระบอบนี้หรือคุณรับวิธีจัดการบริหารแบบนี้ไม่ได้เชิญสายหัวออกนอกประเทศนี้ไปได้ไหมครับคนส่วนใหญ่เอาก็ต้องบอกอย่างนั้นจริงๆครับผมถามว่ามันมีอะไรเสียหายระบอบทักษิณหรือว่าแนวทางการบริหารงานของพันตำรวจโทดร.ทักษิณมันไม่ได้มีอะไรเสียหายไอ้องค์กรพิทักษ์สยามเนี่ยไอ้แก่4ตัว5ตัวเนี่ยนะครับอดีตนายพลเนี่ยผมถามหน่อยว่าพวกคุณมีศักยภาพอะไรน้ำหน้าปัญญาโง่ๆควายๆเหี้ยๆของพวกคุณเนี่ยคุณมีอะไรที่จะมาบริหารประเทศทำให้ประเทศชาตินี้เจริญรุ่งเรืองคุณโจมตีว่าไม่เอาระบอบทักษิณโจมตีบอกว่าไม่เอา 2.2 ล้านล้านบาทไม่เอา 3.5 แสนล้านบาทแล้วมึงจะทำยังไงมึงบอกได้ไหมมึงมีเหตุผลเพียงพอไหมว่ามึงมีวิธีคิดที่ดีกว่ามึงมีวิธีทำที่ดีกว่ามันก็ไม่มีอะไรที่มาบอกกับประชาชนแม่งก็แค่โจมตีอย่างเดียวว่าไม่เอาถ้ามึงไม่เอาแล้วกูไม่รับฟังถ้ามึงจะเอามึงต้องไปเลือกตั้งให้ชนะมึงต้องไปเลือกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะให้ชนะการเลือกตั้งนั่นแหละมึงมีสิทธิ์แต่วันนี้มึงจะมามีสิทธิ์ว่าเฮ้ยรัฐบาลต้องยุบสภารัฐบาลต้องยกเลิกโครงการนี้โครงการนั้นใครไปให้อำนาจมึงอ่ะใครไปให้อำนาจมึงอำนาจอยู่ที่พวกกูคือประชาชนเสียงส่วนใหญ่ของประเทศนี้เอาแบบนี้มึงทนไม่ได้มึงรับไม่ได้มึงก็ไม่ต้องมาใช้บริการมึงก็ไม่ต้องอยู่ในแผ่นดินนี้ก็ขอลี้ภัยไปอยู่ติมอร์ก็ได้หรือไปอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ประเทศไทยถ้าประเทศไทยคนส่วนใหญ่เอาแบบนี้ถูกไหมครับเพราะเราต้องทำครับเราไม่ทำไม่ได้แล้วอีกอย่างนึงการรวมพลังของเรามาที่นี่เนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศนะครับถามว่า 2.2 ล้านล้านผ่านนะคนทั้งประเทศขี่รถไฟฟ้าความเร็วสูงได้ไหมได้ทุกคนในประเทศได้รับประโยชน์ไหมได้รับประโยชน์แต่ถามว่าคนที่ไม่ได้รับประโยชน์คือใครครับผมยังมองไม่เห็นนะอมาตย์ก็ได้ครับเพราะอมาตย์มันนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงไม่เป็นครับเพราะมันเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีฮะมันไม่รู้ว่าอะไรด้วยเพราะรถไฟฟ้าความเร็วสูงเป็นยังไงมันเลยคัดค้านฮะอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็หลักการนะครับแนวทางวิธีการวันนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่พวกเราในฐานะประชาชนจะต้องออกมาชี้แจงให้ฟังแล้วว่าทำไม 2.2 ล้านล้านบาทมันดียังไงนะครับแล้วมันไม่ดียังไงหรือโครงการบริหารจัดการน้ำมันดียังไงไม่ดียังไงครับเราจะต้องมาพูดมาคุยกันวันนี้ที่มาหน้าสภานี้ก็ต้องการมาให้ประชาชนได้รับรู้ว่าครับทำความเข้าใจว่ามันเป็นแบบไหนองค์กรพิทักษ์สยามไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลยครับมันไม่ใช่องค์กรพิทักษ์สยามมันเป็นองค์กรทำลายสยามนะครับเพราะสิ่งดีๆแม่งไม่เอาแม่งเอาแต่สิ่งเหี้ยครับเอาแบบอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเอาแบบพรรคประชาธิปัตย์ที่เอาควายพ.ร.ส.แม่งโกงไม่ออกมาไม่มีปัญญาออกมาผมถามไปเลยนะครับยังองค์กรพิทักษ์สยามกูถามมึงหน่อยทำไมมึงไม่ไปโจมตีเรื่องคดีปลส.ถ้ามึงรักประเทศจริงๆมึงก็ต้องไปตรงนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือถ้าเอาแบบใกล้ตัวมากที่สุดมึงก็ไปจัดการเรื่องไอ้โรงพักสิไอ้ที่มันสร้างไม่เสร็จเนี่ยฝีมือไอ้สุเทพทึกสุบรรณเนี่ยตกลงมันยังไงมันโกงกันยังไงมันกินกันยังไงก็บอกกับประชาชนก็สิไอ้นั่นเขาจะเรียกว่าได้รับความน่าเชื่อถือแต่นี่มึงบอกว่าไม่เอาระบอบทักษิณนะแล้วระบอบทักษิณมันสร้างความเสียหายอะไรกับประเทศมีไหมไม่มีผมยังมองไม่เห็นเลยว่าระบอบทักษิณสร้างความเสียหายให้กับประเทศ
การบริหารราชการแผ่นดินในรูปแบบของการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่งคือการพัฒนาทางด้านการบริหารครับนี่คือการบริหารนะครับไอ้โง่ๆคอยควายที่ผ่านมาเนี่ยแม่งบริหารไม่เป็นเพราะมันเป็นนักการเมืองมืออาชีพมันไม่ใช่นักบริหารมืออาชีพบ้านเมืองมันถึงเละเทะประเทศไทยถึงไม่เจริญสักทีนี่ไงฮะแต่พอมาเจอคนดีมีความสามารถแม่งบอกไม่เอาระบอบทักษิณแต่ก็อธิบายความไม่ได้ว่าระบอบทักษิณมันไม่ดียังไงแต่กูไม่เอาเฉยๆอ่ะเพราะกูไม่เอากูไม่ชอบก็สรุปหลบแล้วมึงไม่ชอบแต่กูชอบกูเอาอ่ะทำไมอ่ะทำไมกูต้องแคร์มึงทำไมกูต้องสนใจมึงทำไมกูต้องมาบอกว่าเฮ้ยมึงไม่เอาอย่างนี้กูต้องทำตามมึงเหรอฮะไม่สนน้ำหน้าโง่ๆคอยควายอย่างพวกมึงเนี่ยเคยทำประโยชน์อะไรให้กับประเทศไหมเอาดูคนของฝั่งพันธมิตรนะผมจะบอกให้ปิดสนามบินสุวรรณภูมิประเทศชาติเสียหาย400,000,000,000แม่งทำลายชาติไหมครับพันธมิตรทำลายชาติจริงไหมอ่ะก็400,000,000,000มันเสียหายไปเฉยๆครับใครรับผิดชอบรัฐบาลก็ต้องมารับผิดชอบแต่ไอ้คนจันทร์ลิ้นจันทร์ลายกลุ่มนึงแม่งทำมาความเสียหายให้กับประเทศครับก็ไอ้กลุ่มพันธมิตรนี่ไงมึงยังหน้าด้านออกมาอีกเหรอยังมาหน้าด้านบอกว่ามาปกป้องประเทศอีกเหรอพวกมึงเนี่ยทำลายประเทศล้วนๆตั้งแต่การรัฐประหารแล้ววันนั้นผมไปที่พัทยาผมก็ถามแม่งใบแดกกันหมดเลยฮะกลุ่มพันธมิตรใบแดกกันหมดเลยผมถามว่าเอาตกลงเนี่ย800,000,000ใครรับผิดชอบวะ800,000,000เนี่ยนะครับคดีในการยึดอำนาจเนี่ยนะครับในการยึดอำนาจเนี่ยประเทศไทยเสียหายทันที800,000,000ใครรับผิดชอบแม่งใบแดกตอบไม่ได้ครับก็พันธมิตรทำทั้งหมดฮะยุยงส่งเสริมให้ทหารทำการรัฐประหารสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นประเทศชาติเสียหาย800,000,000แล้วพวกมึงออกมารับผิดชอบไหมตกลงแล้วพวกมึงเนี่ยมันทำลายชาตินะไอ้พันธมิตรที่มึงออกมากันนี่แหละไอ้องค์กรพิทักษ์สยามบคแตกพวกมึงนี่แหละทำลายชาติไม่มีใครเขาทำหรอกครับพันธมิตรทำล้วนๆนะแล้วมันมีอะไรดีอะแน่จริงแสดงความรับผิดชอบเฮ้ยมึงมาเก็บเงินที่กูทำความเสียหาย800,000,000เดี๋ยวกูเอาเองกูจ่ายเองเอาไหมล่ะไอ้ส่วนที่ลิ้มทองคุณแม่งบอกว่าเสียหายแค่นี้ไม่เท่าไหร่เอาไม่เท่าไหร่แล้วพวกมึงก็จ่ายมาเนี่ยมึงอย่าเอาเงินภาษีกูจ่ายนะกูยอมรับไม่ได้เพราะกูไม่ได้ทำคนไทยทุกคนไม่ได้ทำนี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นนะแล้วคนที่สมรู้ร่วมคิดใครครับพันธมิตรสมรู้ร่วมคิดกับใครครับพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์นี่แม่งแฮปปี้ชิบหายเลยประเทศไทยเนี่ยถูกทำลายเนี่ยประเทศไทยยากจนอับจนเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์แม่งยิ้มล่าเลยครับมีความสุขฮะมันเป็นอะไรครับทำไมเราต้องยอมผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องยอมพรรคประชาธิปัตย์ไม่จำเป็นต้องยอมเสียงน้อยเสียงข้างน้อยที่แม่งไร้คุณภาพอะประเทศไทยเนี่ยแม่งมีเสียงข้างน้อยที่อับปรีจันไรที่สุดนะครับทำลายชาติอย่างเดียววันนี้หากมึงไปยึดสนามบินสุวรรณภูมิกูกระโดดถีบเลยครับกูจะจัดการกับพวกมึงทุกอย่างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ไม่ยอมอีกแล้วฮะไม่มีมารยาทเพราะมึงเสือกไม่มีมารยาทกับกูก็ไม่จำเป็นต้องมีมารยาทกับมึงฮะตาต่อตาฟันต่อฟันก็อยากจะรู้เหมือนกันครับว่าวันนี้เนี่ยปล่อยมันมาเยอะแล้วประเทศชิบหายเพราะน้ำมือพันธมิตรเพราะน้ำมือพรรคประชาธิปัตย์มาเยอะแล้วถึงเวลาที่ประชาชนจะมาช่วยกันกอบกู้บ้านกอบกู้เมืองจากระบบที่เหี้ยพวกนี้สักทีนึงฮะก็ต้องได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนว่าจะต้องมาต่อสู้ร่วมกันมายืนอยู่ณจุดนี้จะทำยังไงก็แล้วแต่ครับวันนี้เนี่ยถ้าหากให้พวกมันมายึดสภาเท่ากับยอมแพ้พวกมันตกลงแล้วพี่น้องเสื้อแดงทั้งหลายที่อยู่ที่บ้านที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะยอมแพ้พวกมันแล้วใช่ไหมครับคือยอมแพ้องค์กรพิทักษ์สยามแล้วใช่ไหมยอมแพ้ไอ้พันธมิตรปัญญาอ่อนนี่แล้วใช่ไหมฮะถ้าคิดว่าเรามีสติปัญญาถ้าคิดว่าเราฉลาดเราก็ต้องออกมาบอกว่ากูไม่ยอมมึงถ้ามึงมาเนี่ยกูก็ไม่สนใจมึงเหมือนกันว่ามึงจะมาถ้ามึงมาเนี่ยมึงเข้ามาตรงนี้มึงโดนตีนนะเพราะเงินจะมาปิดนะฮะก็ไม่ปล่อยเหมือนกันนะผมบอกไว้ก่อนนะครับมึงถ้ามึงแหลมขึ้นมากูกระทืบเลยนะถ้าแหลมเข้ามาในพื้นที่แล้วมาก่อกวนก่อความวุ่นวายกูกระทืบเลยนะครับผมเตือนพันธมิตรก่อนนะเตือนองค์กรพิทักษ์สยามก่อนนะครับไม่ใช่ว่ามึงมาก่อวอร์ดแล้วกูจะมารยาทดีเหมือนที่เคยผ่านมากูไม่เอา
จัดการเลยครับกระทืบอย่างเดียวอย่าให้เล็ดลอดออกมานะครับเพราะพวกคุณไม่เคยมีเจตนาดีกับประเทศนี้พวกคุณต้องการทำลายประเทศนี้และการบริหารของพวกคุณหรือวิธีการแก้ไขปัญหาของประเทศคุณไม่มีคุณมีแต่ทำลายประเทศนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ลดลาวาสอกกับไอ้คนที่กระทำเหี้ยต่อแผ่นดินนี้เด็ดขาดร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันพ่อแม่พี่น้องมีทางเดียวเท่านั้นที่เราจะทำได้เอาละครับเดี๋ยวต่อไปนะครับช่วงต่อไปผัดสลับสับเปลี่ยนกันครับเพราะร้อนฮะเดี๋ยวลงไปดื่มน้ำดื่มอะไรก่อนนะครับแล้วก็มาพบกันอีกทีนึงครับขอบคุณครับครับ